สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองวัญจากประเทศอเมริกามาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Glass โคตรผีดุ2004เรื่องราวความสยองได้เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งที่เข้าไปดูแลผู้ป่วยในบ้านหลังเก่าซึ่งเขาล่ำลือกกันว่าบ้านหลังนี้ ใครที่เข้าไปแล้วจะไม่สามารถรอดชีวิตออกมาได้รเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละหนึ่งไลค์และสำหรับใครที่ยังไม่กดติดตามผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะคนด่กทุกแล้วชื่นรับชมรับฟังได้เลยครับ นางเปิดเรื่องมาก็พบกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเธอมีชื่อว่าคารินเธอเป็นนักศึกษาแพทย์ที่ได้รับทุนมาเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเธออาศัยอยู่กับด็อกแฟนหนุ่มของเธอที่ย้ายมาจากอเมริกาด้วยกันพวกเขาทั้งคู่เรียนหนังสือและรับจ็อบทํางานพิเศษไปด้วยคารินได้ไปที่โรงเรียนและเธอก็ได้พบกับอเล็กชายที่เป็นหัวหน้าซึ่งเขากําลังหาคนเข้าไปดูแลผู้ป่วยตามบ้านและตอนนี้งานของเขาก็เริ่มมีปัญหาเมื่อโจโกดันหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยอเล็กจึงได้บานให้คาริน ช่วยไปทางานแทนโยโกสะสักพักคาเรนก็เห็นว่างานนี้ไม่น่าจะยากเธอจึงรับปากว่าจะช่วยนะครับต่อมาคาเรนก็ได้เดินทางไปที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งถูกตั้งอยู่ที่เขตชานเมืองของโตกเกียวและบ้านหลังนี้ก็เคยเป็นบ้านที่มีประวัติสุดหลอนพอคาเรนไปถึงเธอก็รู้สึกแปลกๆตั้งแต่าทางเขา้าเพราะตรงถนนเต็มไปด้วยใบไม้เหมือนไม่เคยมีใครมาทําความสะอาดเลยคาเรนมองดูตัวบ้านด้วยความสงสัยจากนั้นเธอก็ได้เปิดประตูบ้านเข้าไปและเธอก็เห็นว่ามีรถจักรยานของโยโกะ ได้จอดอยู่ที่หน้าบ้านคาเรนจึงรีบกดกิ่งเพื่อเรียกให้คนในบ้านออกมาเปิดประตูให้แต่เธอก็ต้องแปลกใจพอไม่มีใครออกมาต้อนรับเธอเลยคาเรนจึงถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปในบ้านและเธอก็พบว่าข้างในนั้นมันมีแต่ข้าวของกระจัดกระจายอยู่เต็มไปหมดและจู่ๆสายตาของเธอก็มองไปเห็นมือของใครบางคนที่กําลังตะเกียกตะกายอยู่ในห้องคาเรนก็ไม่รอช้าเธอรีบเข้าไปดูทันทีและเธอก็พบว่าคนคนนั้นคือคุณนายเอ็มมาที่พยายามจะออกมาข้างนอกแต่เธอก็ออกมาไม่ได้ เราะเธอเป็นผู้ป่วยโรคประสาทที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้คารินจึงเรียเข้าไปช่วยถือและจัดการทุกอย่างในบ้านจนเสร็จจากนั้นคารินก็แนะนําตัวให้กับคุณนายเอ็มมาได้รู้จักว่าเธอมาทํางานแทนโยโกช่วข่าวจนกว่าจะรู้ว่าโยโกหายไปไหนแต่ถึงจะพูดยังไงคุณนายเอ็มมาก็นั่งโตดโปดไม่ติงคิงแม้แต่น้อยต่อมาในขณะที่คารินจะไปทําความสะอาดข้างบนบ้านจู่ๆเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดที่ดังออกมาจากในตู้เธอมองดูด้วยความสงสัย พราะที่ตู้ใบนั้นมันมีแต่เทปกาวแปอยู่เต็มไปหมดคาเรนพยายามจะไม่เข้าไปยุ่งแต่พอเธอจะเดินกลับออกไปดันมีเสียงร้องของแมวได้ดังขึ้นคาเรนจึงคิดว่าในนั้นคงมีแค่แมวเธอจึงรีบดึงเทปกาวออกและเธอก็ได้พบกับแมวสีดำที่กำลังนั่งอยู่กับเด็กคนหนึ่งคาเรนก็รู้สึกแปลกๆปกับเด็กคนนี้และเธอก็งงว่าเด็กกับแมวถูกทังอยู่ในตู้ได้ยังไงเธอจึงรีบโทรไปแจ้งกับอเล็กว่าในบ้านหลังนี้ต้องมีอะไรบางอย่างไม่ชอบมาพากลคาเรนจึงขอให้อเล็ก เดินทางมาที่นี่โดยด่วนและเธอยังบอกกับเขาอีกว่าเธอได้พบกับเด็กคนหนึ่งที่ทําตัวประหลาดเขาไม่ยอมลงมาข้างล่างและเหมือนว่าเขาจะวัดว่าอะไรบางอย่างพอถึงตอนคำคาเรนก็ได้พบกับรูปถ่ายของใครบางคนซึ่งมีเด็กคนนั้นอยู่ด้วยคาเรนกะจะเอารูปนี้ไปถามกับเด็กคนนั้นว่าพวกเขาเป็นใครแต่พอเธอได้หันกลับไปเธอก็เห็นว่าเด็กคนนั้นกําลังจ้องเธออย่างไม่ละสา,ายตาจู่ๆเด็กคนนั้นก็บอกว่าเขาชื่อโตชิโอแต่ยังไม่ทันจะพูดอะไรกัน เสียงโทรศัพท์ก็ได้ดังขึ้นซึ่งคนที่โทรมาก็คือซูซานที่ฝากข้อความถึงแมทธิวกับเจนนิเฟอร์พวกเขาทั้งสองคือพี่ชายและพี่สะใภ้ของเธอซูซานเพียงแค่อยากจะถามว่าคุณแม่หรือคุณนายเอม็มมาสบายดีหรือเปล่าตอนนี้เธอกำลังจะเดินทางมาหานที่บ้านแต่คาเรนก็ไม่ได้สนใจอะไรเธอคิดว่าแมทธิวกับเจนนิเฟอร์น่าจะยังไม่กลับมาจากข้างนอกเพวกเขาจึงได้จ้างให้คนมาดูแลแม่แทนในขณะเดียวกันคุณนายเอม็มมาก็เริ่มมีอาการแปลกๆเธอลุกขึ้นมานั่งแล้วพูดอยู่คนเดียวคาเรนก็ได้ถามนะครับ ว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าและคุณกําลังพูดอยู่กับใครคุณนายเอ็มมาก็บอกว่าเธออยากจะอยู่คนเดียวและเธอไม่ต้องการให้ใครเข้ามาช่วยจากนี้เหมือนคุณนายเอ็มมาจะซื้อสันอะไรบางอย่างกับคารนแต่เธอพูดตรงๆไม่ได้เพราะมีบางอย่างจ้องมองพวกเธออยู่และในขณะที่พวกเธอกําลังคุยกันจู่ๆก็มีเส้นผมของผีได้เลื้อยยาวลงมาจากเพดานและมันก็ได้โผล่เข้ามาหลอกพวกเธอแบบเต็มๆพออเล็กได้มาถึงบ้านเขาก็พบว่าคุณนายเอ็มมาเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยและคาเรนก็นั่งเสียสติอยู่ที่มุมห้อง อเล็กจึงรีบโทรแจ้งกับตำรวจและเชิญให้พวกเขามาที่บ้านหลังนี้นักสืบก็ได้ทมนะครับว่าลูกชายเจ้าของบ้านกับภรรยาของเขาหายไปไหนทําไมไม่มาดูแลแม่ทางด้านอเล็กก็ตอบตามความจริงว่าเขาไม่ทราบเหมือนกันตอนที่เข้ามาก็พบว่าคุณนายเอ็มมาเสียชีวิตไปแล้วแต่ยังไงก็ตามทางตำรวจก็ได้เชิญให้อเล็กช่วยแวะไปให้ปากคําอีกทีจู่ๆอเล็กก็พูดขึ้นมาว่าเรื่องนี้มันแปลกๆเ,กเกพราะก่อนหน้านี้เขาได้ทรงโยกมมาทํางานที่นี่แต่ตอนนี้เธอหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย และเขาก็ไม่ทราบว่าเธอหายไปไหนทางตำรวจก็รับปากว่าจะช่วยตามหาเธออีกแรงต่อมานักสืบก็ได้เดินสำรวจดูรอ,อบบ้านและเขาก็พบเพียงจักรยานของโยโกบที่จอดอยู่ตรงหน้าบ้านนักสืบก็มองดูด้วยความสงสัยว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่จนผ่านไปสักพักเขาก็พบว่าโทรศัพท์มันมีบางอย่างที่ผิดปกติเนื่องจากมีแค่ตัวเครื่องและเสียงฝากข้อความแต่หูโทรศัพท์มันได้หายไปไหนก็ไม่รู้นักสืบจึงพยายามตามหาและเขาก็พบว่าหูโทรศัพท์ มันได้ถูกวางอยู่ในตู้ข้างบนบานแต่สิ่งที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือพวกเขาไปพบกับเส้นผมของมนุษย์ที่หล่นอยู่ในตู้แถมช่องใต้ลงังคาก็ถูกเปิดออกอีกด้วยนักสืบกับลูกน้องจึงได้พากันปีนขึ้นไปดูและสิ่งที่อยู่ข้างหน้าของพวกเขามันก็แทบจะทําให้หัวใจหยุดเต้นทันทีเนื่องจากพวกเขาพบว่ามีศพผู้ชายกับผู้หญิงได้นอนตายอยู่ที่ห้องใต้ลงังคาแถมที่ข้างๆศพก็มีชิ้นส่วนบางอย่างของมนุษย์ได้หล่นอยู่อีกด้วยแน่นอนครับศพของสองคนนี้คือแมทธิวกับเจ ลูกชายและลูกสะใภ้ของคุณนายเอ็มม่านั่นเองทั้งตำรวจสนันนฐานบาพวกเขาทั้งคู่ได้ฆ่าตัวตายด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างตัดฉากมาที่สูสานตอนนี้เธอกำลังจะกลับจากที่ทำงานแต่เธอก็รู้สึกแปลกๆเหมือนมีใครแอบสกดรอยตามเธอมาเธอจึงพยายามโทรหาแมทธิวเพื่อที่จะแจ้งให้กับพี่ชายทราบแต่เธอกลับพบว่าเสียงปลายสายมันไม่ใช่เสียงของพี่ชายและมันก็ไม่ใช่เสียงของมนุษย์เธอจึงรู้สึกกลัวและจะรีบลงไปข้างล่างให้เร็วที่สุดแต่จู่ๆเธอดันพบว่า มีผีตัวหนึ่งกําลังเดินขึ้นมาหาเธอเธอจึงได้ไปขอความช่วยเหลือกับผู้ดูแลกล้องวงจรปิดและดูเหมือนเธอจะควบคุมสติไม่ได้เธอพูดตะกุกตะกักว่าเธอเจอผีผู้ดูแลกล้องจึงอาสา,าจะไปเช็คดูให้และในขณะที่เธอรออยู่คนเดียวจู่ๆเธอก็เห็นว่ามีเงาประหลาดได้โผล่ขึ้นมาจากกล้องเธอจึงไม่รอช้าเธอียบนี้กลับมาที่คอนโดตัวเองและตอนที่เธอกําลังขึ้นลิฟต์ก็มีผีเด็กตัวหนึ่งได้ปรากฏตัวอยู่ข้างนอกพอซูชันกลับมาถึงห้อง เธอก็ตั้งสติอยู่สักพักและบังเอิญเธอก็ได้รับสายจากแมทธิวที่บอกว่าจะมาหาเธอพอดีแต่สิ่งที่น่าแปลกใจคือเธอวางสายได้ไม่นานแมทธิวดันมาปลดที่หน้าห้องของเธอแล้วสูสานได้เปิดประตูออกไปหาพี่ชายแต่เธอก็ต้องแปลกใจไปมากกว่าเดิมเนื่องจากที่ข้างนอกมันไม่มีใครอยู่แม้แต่คนเดียวสูสานเห็นท่าว่าจะไม่ดีเธอจึงรีบปิดประตูและขึ้นไปนอนหม่มผ้าอยู่บนเตียงแต่จู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นเมื่อมีผีผู้หญิงได้โผล่เข้ามาหลอกเธอในผ้าหม่มตัดจากกลับมาที่นักส ตอนนี้เขาได้มาหาคารินที่โรงพยาบาลและเขาก็ได้ทําเรื่องราวต่างๆกับเธอคารินก็ยอมรับว่าเธอเพิ่งจะเคยเข้าไปในบ้านหลังนั้นเป็นครั้งแรกแต่เธอก็รู้สึกแปลกๆตั้งแต่เธอเดินเข้าไปคารินก็ทกํากบนักสืบนะครับว่ามีใครเจอเด็กคนนั้นไหมเขามีชื่อว่าโตชิโอเขาเคยถูกขังอยู่ในตู้เสือ้อผ้าที่ถูกปิดด้วยเทปกาวแต่ทางด้านนักสืบก็บอกว่าในบ้านไม่มีเด็กอาศัยอยู่เลยจู่ๆนักสืบไปได้ยื่นรูปถ่ายให้กับคารินเธอจึงบอกนะครับว่าเด็กในรูปคือโตชิโอ แต่อีกสองคนเธอไม่รู้จักในขณะเดียวกันลูกน้องก็ได้ขอคุยกับนักสืบอเป็นการส่วนตัวเพื่อที่เขาจะแจ้งว่าซูซันน้องสาวของแมทธิวได้เสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาและดูเหมือนว่าเธอจะถูกฆ่าตายอีกรายนักสื่อจึงได้สั่งให้ลูกน้องไปนําเทปกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบดูแต่ก่อนที่เขาจะไปเขาก็ได้บอกนะครับว่าเรื่องนี้มันมีบางอย่างที่แปลกๆพอครอบครัวนี้เพิ่งจะย้ายเข้ามาอยู่เป็นครอบครัวแรกและพวกเขาก็ถูกฆ่าตายจนหมดลูกน้องพยายามจะทาความจริงกับนักสืบว่าที่นั่นมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ และเขาก็แอบทราบมาว่าเมื่อสามปีก่อนที่บ้านหลังนั้นมันเคยมีคนไปพบกับความลับอยู่ที่ห้องใต้หลังคานักสืบก็เหมือนจะรู้เรื่องนะครับแต่เขาก็ไม่พูดอะไรต่อมาคารดนก็ได้ออกจากโรงพยาบาลและเธอก็ได้เดินทางมาหาด็อกเพื่อจะพูดคุยเรื่องราวที่เกิดขึ้นและในขณะที่พวกเขากําลังนั่งรถกลับบ้านคารินก็มีอาการมือลอยเหมือนคนไม่มีสติด็อกพยายามเรียกเธออยู่หลายครั้งแต่เหมือนว่าเธอจะไม่ได้ยินจูๆ่ๆเธอก็พูดขึ้นมาว่าในบ้านหลังนั้น มันมีบางอย่างแปลกๆพูดยังไม่ทันจะขาดคำหน้าของผีก็ได้โผล่เข้ามาหลอกเธอฉากนี้ข้าเล่นเห็นคนเดียวนะครับพ่อถึงตอนคำอเล็กก็กําลังจะกลับจากที่ทํางานเขาเดินลงบันไดด้วยความเร่งรีบเนื่องจากเหลือเขาเป็นคนสุดท้ายที่อยู่ในตึกแต่จูๆ่ๆสายตาของเขาก็เห็นว่ามีเด็กคนนึงนั่งอยู่มุมบันไดเขาจึงหยุดชะงักแล้วงวกกลับไปดูแต่เขาก็พบว่าตรงนั้นมันไม่มีอะไรพ่อเขาจะเดินต่อเขาก็เห็นว่าที่ข้างหน้ามันได้มีผู้หญิงคนหนึ่งกําลัง,งยืนอยู่ แต่เธอมีลักษณะแปลกเธอก้มหน้าก้มตาแถามร่างกายเปียกโชกไปด้วยน้ำอาอเล็กก็พยายามจะเข้าไปทักทายว่าเธอต้องการจะให้ช่วยอะไรไหมแต่พอผู้หญิงคนนั้นได้เงยหน้าขึ้นมาอเล็กก็แทบจะหัวใจวายตายเพราะผู้หญิงคนนั้นไม่มีปากการังของเธอถูกฉีกขาดออกไปและเธอก็คือโยโกะที่หายตัวไปนั่นเองตัดจากกลับมาที่คาเรนตอนนี้เธอกํลาลังค้นหาข้อมูลของโตชิโอและเธอก็บังเอิญไปเจอกับข่าวเมื่อสามปีก่อนซึ่งข่าวนั้นมันได้กล่าวถึง เหตุการณ์ฆาตรกรรมยกคลัวพ่อฆ่าเมียและลูกหลักฐานคือบ้านหลังนั้นและสามคนที่อยู่ในข่าวก็คือคนในรูปถ่ายที่เธอเจอและเธอยังพบอีกว่าปีเตอร์เคิร์กอาจารย์มหาวิทยายลัยชาวอังกฤษอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่เขากระโดดตึกฆ่าตัวตายไปเสียก่อนเธอจึงรู้แค่ว่าเขายังเหลือภรรยาที่มีชีวิตอยู่และตอนนี้ทางด้านนักสืกบกำลังดูเทปจากกล้องวงจรปิดว่าซูซานถูกอะไรฆ่าตายกันแน่และเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อในเทปมันได้บันทึกเงาของใครบางคน ที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นและเงานั้นก็ได้โผล่เข้ามาหลอกเขาแบบเต็มๆพอถึงตอนเช้าคาเลนก็ได้เดินทางไปที่ห้องพักแห่งหนึ่งซึ่งมันคือห้องภรรยาของปีเตอร์เคิร์กคารเรนได้ให้เหตุผลเอาไว้ว่าเธออยากจะสอบถามบางอย่างเกี่ยวกับสามีของคุณนั่นจึงทําให้ภรรยาปีเตอร์เคิร์กยอมเปิดประตูให้คารเรนเข้าไปและเธอก็ได้เอารูปถ่ายให้กับคารเรนดูเธอก็บอกนะครับว่ารูปนี้คือวันแรกที่เราเดทกันคาเลนก็ได้ดูรูปถ่ายไปเรื่อยๆจนเธอเริ่มจะเจอบางอย่างที่ผิดปกติคาเรนเห็นา ในรูปถ่ายพวกนั้นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมันได้มีผู้หญิงคนหนึ่งโพติดอยู่ในเฟรมมาตลอดซึ่งคาเดนก็รู้ดีว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครจากนั้นเธอก็ได้เดินทางไปหานักสืบและเธอก็บอกว่าเรื่องราวทั้งหมดมันต้องเชื่อมโยงกับสิ่งที่เธอไปเจอแนๆ่ๆนเธอได้เห็นข่าวฆาตกรรมเมื่อ3ปีก่อนแต่สิ่งที่สําคัญในรูปถ่ายของเขามันได้มีคายกโกโพติดในเฟรมมาตลอดคาเดนจึงพะะยายามทาความจริงว่าเมื่อ3มปีก่อนมันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขากันแน่ นั่นจึงทําให้นักสืบได้ยอมเล่าอะไรบางอย่างให้กับเธอฟังนักสืบก็บอกว่าเรื่องนี้มันแปลก,กตั้งแต่แรกพราะเมื่อสามปีก่อนบ้านหลังนั้นเพื่อนของเขาสามคนได้เข้าไปทําภารกิจสืบสวนเหตุฆาตกรรมยกครัวแต่ยังไม่ทันจะจบคดีเพื่อนสองคนก็ได้ตายอย่างเป็นปริศนาและอีกหนึ่งคนก็ได้หายตัวไปอย่างลึกลับนักสืบก็พยายามจะบอกนะครับว่าใครเข้าไปยุ่งกับบ้านหลังนั้นมีแต่ต้องใต้สถานเดียวและเขาก็ยืนยันตามความเชื่อว่าในญี่ปุ่นถ้ามีใครได้ตายจากความเศร้า หรือความกดแข็งอารมณ์สุดท้ายก็จะกลายเป็นคำสาปพ่พอถึงตอนคำนักเสือก็ได้นั่งดูรูถไทยในสมัยก่อนตอนที่เขาเคยร่วมงานกับเพื่อนเขาจึงอยากจะจบเรื่องนี้เขาได้เดินทางไปที่บ้านหลังนั้นพร้อมกับถังน้ำมันเชื้อเพลิงเขาเปิดประตูบ้านเข้าไปกะจเะเผาที่นั่นให้สิ้นซากแต่จู่จเขาก็ต้องหยุดชะง,งักเมื่อเขาได้ยินเสียงของเด็กที่กำลังจะจมน้ำเขาจึงรีบเดินเข้าไปดูและเขาก็ได้พบกับตัวจีโอที่นอนหมดสติอยู่แต่จู่ๆก็มีใครบางคนได้มาจับเขากดน้ำจนตาย เมื่อคารเรนได้กลับมาที่บ้านเธอก็ได้รับข้อความจากด็อกที่กําลังออกตามหาเธอเขาก็คิดว่าเธออยู่ที่บ้านหลังนั้นนั่นจึงทําให้คารเรนได้รีบเดินทางไปที่ด้านทันทีพอไปถึงเธอกลับไม่เจอใครมีเพียงถังน้ํามันที่ถูกตั้งอยู่และจู่ๆก็มีเสียงของใครบางคนได้พูดขึ้นมาในบ้านคารเรนพยายามเดินตามเสียงนั่นไปและเธอก็ได้พบกับความจริงทั้งหมดหนังก็ทําให้เห็นนะครับว่าในวันนั้นปีเตอร์เคิร์กได้เข้ามาที่บ้านหลังนี้และเขาก็โกหกภรรยาว่าเขาอยู่มหาวิทยาลัย แต่ที่ไหนได้เขาแอบนอกใจภรรยามาหาคายาโกะอยู่ที่บ้านเขาได้พบกับสม,มุดโน้ตที่มีแต่คาว่าปีเตอร์รักคายาโกะแต่เขาก็ต้องแปลกใจเมื่อที่ตู้เสื้อผ้ามันได้มีแต่รูปหน้าของคายาโกะเต็มไปหมดเขาจึงรีบเปิดตู้ใบนั้นออกกลิ่นเหม็นเนา่าและมแมลงมันก็ลอยหึงจนทั่วห้องจู่ๆก็มีศพข้าองใกลบางคนได้หล่นลงมาจากห้องใต้หลังคาพอปีเตอร์ได้เห็นแบบนั้นเขาก็ตกใจมากๆเมื่อศพนั้นมันคือศพของคายาโกะที่ถูกฆ่าตาย ปีเตอร์จึงรีบวิ่งหนีออกไปจากบ้านใช่แล้วครับสามีของคายโกะจับได้ว่าคายโกะแอบยึดกันกับปีเตอร์เขาจึงลงมือปิดชีวิตเธอกับลูและต่อมาเขาก็แขวนคอตายอยู่ในห้องนอนส่วนปีเตอร์ก็เหมือนจะถูกอะไรบางอย่างเข้าสิงเขาเมือลอยไม่มีสติและเขาก็กระโดดตึกฆ่าตัวตายพ่อคาเรนได้รู้แบบนั้นเธอจึงรีบลงมาข้างล่างแล้วบังเอิญเธอก็ได้พบกับด็อกที่ถูกอะไรบางอย่างเล่นงานคาเรนพยายามจะช่วยด็อกหนีออกไปแต่พี่คายโกะก็ได้ขันเข้ามาหลอกเธอ และมันก็ได้จัดการกับด็อกจนเสียชีวิตทันทีก็อย่างที่นักสืบได้พูดเอาไว้ว่าคนที่ตายด้วยความแค้นอารมณ์สุดท้ายจะกลายเป็นคำสาปพ,พีขยโกกพยายามจะเข้ามาเล่นงานคาเรนอีกคนส่วนพิทตโตชิโอก็เอาแต่นั่งดูอยู่ที่ชั้นบนคาเรนก็ไม่รู้จะทํำยังไงเธอจึงราดน้ามันจนทั่วพื้นและเธอก็จุดไฟเผาบ้านหลังนี้ทันทีก่อนที่นั่งจะจบตำรวจก็ได้พบกับศพของด็อกที่ถูกไฟคอกตายอยู่คนเดียวส่วนทางด้านคาเรนก็รอดชีวิตมาได้อย่างน่าประหลาดใจแต่ดูเหมือนว่าเธอจะไม่มีสติ ชอบมือลอยตลอดเวลาทางตำรวจก็อนุญาตให้เธอเข้าไปดูศพของด็อกเป็นครั้งสุดท้ายและจู่ๆคารเรนก็รู้สึกว่าผีพวกนั้นยังคงตามหลอกหลอนเธอไม่หยุดมันได้ทําให้เธอเห็นภาพหลอนว่านั่นไม่ใช่ศพของด็อกและมันก็ได้โผล่เข้ามาหลอกเธออีกหลังหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้ช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับหนังเรื่องนี้เหมาะสําหรับคนที่ชอบดังทีแนวฮาร์ดคอร์พอดเรื่องดูสนุกความสยองของหนังก็ทําได้ดีเลยทีเดียวฉากจ้ำสแก ก็ทาเอาแทบหัวใจายตายและส่วนตัวของผมก็ชอบในฟิลการสืบสวนบวกกับเรื่องลี้ลับมันทําให้เราลุนระทึกและตื่นเต้นตลอดเวลาสําหรับใครที่อยากจะดูแบบเตีมยเรื่องก็ค้นหาตามชื่อหนังได้เลยรับรองสนุกคนดากลุกอย่างแน่นอนเป็นอย่างไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กดซับจะไหลคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะเลยลหละครับเลือกชมก็ได้เลย สำหรับคลิปนี้ผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นทชี่นีด้วยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนหวายเจอกันใหม่คลิปต่อๆไปฟันดีปรารีสวัสดีครับ